ร้านยาสวัสดีค่ะเป็นแผลในเหงือกอะค่ะเป็นแผลใช่ค่ะมียาป้ายปากไหมนะคะดื่มน้ำน้อยกว่าเดิมใช่ค่ะดื่มเอาเป็นหลอดก็ได้ค่ะดื่มน้ำน้อยแล้วก็นอนดึกด้วยค่ะเป็นเลยเหมือนคนเมื่อกี้เนาะอ๋อคนเมื่อกี้คนท่านเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะเป็นเลยก็คือนอนน้อยพอนอนน้อยเนี่ยร่างกายออกพอแอร์เชื้อจะมาเป็นตุ่มน้ำอ๋ออยู่ในช่องปากเหรอคะแค่กินที่ปากข้างนอกอ๋อแต่ถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยมันก็จะเป็นข้างในอ๋อค่ะแต่ถ้าทั้งดื่มน้ำน้อยและทั้งนอนดึกด้วยอะมาแน่นอนมาแน่นอนใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำค่ะโอ้น่ากลัวมากถ้าน้ำน้อยต่อไปฉี่ก็จะฉี่แตกค่ะอ๋อค่ะมันไม่มีน้ำให้ฉี่แต่ก็ปวดแต่มันไม่ออกอ๋ออย่างนั้นคือใช่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราฉี่บ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะมันต้องดูว่าฉี่บ่อยแล้วแต่ว่าฉี่นิดเดียวแล้วฉี่ไม่ตุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าเชื้อทางเดินปัสสาวะมันอักเสบอ๋อคือหนึ่งอันฉี่ค่ะน้ำน้อยหนึ่งอันฉี่สองน้ำดื่มน้ำน้อยใช่ไหมคะแล้วก็สามคนที่เป็นความดันสูงความดันสูงเนี้ยค่ะจะไปบีบเพื่อให้กระดูกไม่ออกอ๋อความดันสูงค่ะไปบีบท่อน้ำปัสสาวะใช่แต่พอกินยาลดความดันปุ๊บมันก็คลายแล้วก็ฉี่อ๋อค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เป็นความดันก็คือน้ำน้อยท่านฉี่ค่ะก็เลยเป็นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะค่ะครบค่ะค่ะนี่นะทุกคนมาสื่อยาเพิ่นก็ให้คำแนะนำอย่างล่วงลายเลยอยู่ในถ่ายิดเนาะแต่ว่ามาสื่อยาเนาะเพิ่นก็ให้คำแนะนำอย่างลายนะพอดีว่าน้องสาวของเพว่านะทุกคนเพิ่นบ่ค่อยสบายเนาะแต่พี่เนี่ยเพิ่นอยากเมื่อบานเพว่าก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะในเมื่อเขาอยากเมื่อก็ปล่อยเขาเมื่อไปนะเพราะว่าการรักษานี่อยู่ไทยนี่คือดีที่สุดแล้วนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาแบบว่าเขาแบบอยากเมื่ออยากเมื่อพักผ่อนนําแล้วก็อยากเมื่อนําแล้วก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็บ่จักสิว่าพี่น้องเอ้ยค่ะพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ้า FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะแค่ว่าก็ได้เขาไปร้านขายยานะทุกคนเนาะบางหันนี่ก็คุณหมอเพิ่นก็เนาะก็ให้คําแนะนําหลายอย่างมากๆนะทุกคนเกี่ยวกับการเป็นแพ้ในปากหรือว่าหยังต่างๆเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นแพ้ในปากแล้วก็เป็นตุ่มเป็นน้องอยู่ในริมสีปากเนาะเพราะว่าอาจสิมีคุณพี่ท่านนึงเนาะที่เพิ่นน่ะต่อซื้อยาก่อนแพ้ว่านะทุกคนพอดีว่าเพิ่นไปซื้อยาเนาะพอดีแพ้ว่าก็ซื้อน้ําลังก็แพ้ว่าก็เลยบอกว่าเป็นแพ้ในไม่ได้เหงือกเพราะว่าแพ้ว่านั้นกินขนมกรอบๆนะทุกคนกินแบบห่อเดียวอ่ะคือห่อละ20บาทอ่ะขนมกรอบๆมันเนาะคือแพ้ว่ากินเบิดเลยปกติแพ้ว่าเป็นคนที่บ่มักกินอยู่แล้วเนาะแต่มื้อนั้นเป็นวันหยุดงานแหละที่เนี่ยก็คือแบบขี้คานออกไปข้างนอกนะทุกคนหยุดก็คือนอนอยู่ในห้องแบบยาวเลยก็เลยกินแบบกินได้ที่เนี่ยกินทีเดียวเบิดแล้วก็รู้สึกเลยว่าข้างบนเหงือกนะทุกคนก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันจะแสบๆหน่อยนึงแล้วทีเนี้ยแพรว่าก็เลยดื่มน้ําน้อยเนาะทุกคนแล้วก็บวกกับการที่แพรว่านอนดึกก็เลยเป็นนะคะเป็นแล้วเมื่อเช้านี้คือเป็นหนักเลยรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบเจ็บคอเลยทุกคนเจ็บคอแห้งเลยแล้วก็แสบในคอเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นแห้งแล้วก็พอกลับไปทํางานนะทุกคนก็กินเขากินน้ําแทบจะบ่ได้เนาะกินหยังก็แสบๆคัดๆเนาะก็เลยมาหาหมอพอมาหาหมอท่านหมอเพิ่นก็ให้คําแนะนําเนาะหลานค้ายาที่เพว่าเขาไปและที่นี่เพว่าก็เลยทําเกี่ยวกับการที่แบบว่าระบบขับระบบขับถ่ายหรือว่าระบบแบบว่าปัสสาวะบ่แบบปกติอย่างต่างๆเพิ่นก็จะให้คําแนะนําหลายมากๆเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นหยังคืออยากรู้รายละเอียดเพราะว่าน้องสาวของเพว่าเนาะทุกคนน้องรัฐคือเพิ่นน่ะก็โหแบบว่าบ่สบายเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าเพิ่นน่ะเข้าห้องน้ําบ่อยนะทุกคนและสิ่งสําคัญก็ยังรู้สึกแบบว่าตอนดึกๆเพิ่นก็จะมักแบบว่าฉี่แบบฉี่ต้องฉี่ยามกลางคืนนะทุกคนเนาะรู้สึกแบบเหี่ยวยามกลางค่ำกลางคืนอย่างประมาณนี้นะแบบเหี่ยวดูหั่นนะทุกคนเนาะให้ว่าก็เลยสงสัยแต่ละกะสิ่งสำคัญคือเพิ่นเป็นคนนึงที่แบบมักนอนดึกกันนะทุกคนกะนอนดึกเนาะ
นอนเด็กแล้ววันนี้พ่อนอนแล้วก็ตื่นซวยยังประมาณนี้นอนเด็กเขาก็ตื่นซวยแล้วก็สิมีอาการแบบว่าระบบขับถ่ายบ่ดียังต่างๆหน้าน้อก็เลยแบบว่าระบบขับถ่ายบ่ดีแล้วก็ยังถ่ายแบบเขาเอิ้นว่าถ่ายยังก่อนนะถ่ายไปเป็นเลือดนะพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นเว้าดอกเพิ่นเว้าให้พ่อฟังว่าเพิ่นถ่ายเป็นเลือดเนาะให้ว่ากับบ่ฮู้คือกันเพราะว่าการที่เฮาระบบขับถ่ายบ่ดีมันก็เฮ็ดให้เฮาถ่ายเป็นเลือดเนาะน้องพี่น้องก็เลยแพรว่าก็เลยอยากให้เป็นลองรักษาเนาะอยู่ทางเมืองไทยก่อนนะทุกคนแต่ที่นี่หันเพื่อนกับบ่อยากจะรักษาหรือยังกับบ่ฮู้เนาะก็อยากจะเมื่อบ้านก่อนนะทุกคนก็เลยแบบถ้าคิดว่าอยากเมื่อก็ปล่อยให้เมื่อเนาะแพรว่าก็บ่จักสิว่าแนวใดเนาะทุกคนก็บ่จักสิห้ามบ่จักจะบังคับเนาะในเมื่อเขาอยากเมื่อเนาะในเมื่อน้องอยากเมื่อนะพี่น้องเอ้ยก็เลยปล่อยไปเนาะก็ปล่อยให้น้องเพิ่นเมื่อนะเห็นเพราะว่าในความคิดของแพรว่านะทุกคนถ้าว่าการที่เฮารักษาหันเว้าเรื่องรักความอนามัยหรือว่าความสะอาดเนาะจังได๋ก็รักษาอยู่ไทยนะทุกคนสะอาดที่สุดแล้วนะสำหรับแพรว่าเนาะเพราะว่าเป็นยังก็แล้วแต่ก็คือแบบรักเฮาก็ซื้อยาตามอาการแต่ว่าแพรว่าเข้าใจนะในสิ่งที่เพิ่นเว้ามาคือ1ขนาดแพรว่าเองอ่ะที่แพรว่าเป็นนี่แพรว่ายังหูเลยว่าเป็นเพราะสาเหตุยังหนึ่งเป็นเพราะสาเหตุจากแพรว่านอนเด็กนะทุกคนแล้วก็ต้นต่อมันคือแพรว่านั้นไปกินขนมกรอบๆทั้งที่แพรว่านั้นเป็นคนหนึ่งที่จะกินขนมกรอบๆบ่ได้นะทุกคนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเป็นขนมแบบว่าเล่หรือว่าเป็นขนมพวกตะวันขนมชงเครื่องที่มันเป็นกรอบๆนะทุกคนอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะคือแพรว่ายกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแพรว่ากินของพวกนี้แหละแต่ว่ากินน้อยๆค่ะเป็นกินน้อยๆจะว่าเป็นยังแต่เนี้ยแพรว่ากินหมดทีเดียวเลยและก็บวกกับการที่ดื่มน้ำน้อยนั่นเองนะพี่น้องเนาะก็เลยเป็นพอเป็นแล้วแพรว่าก็เลยแบบปล่อยมันเลยตามเลยเนาะจนกระทั่งมันลายวันแล้วก็บวกแล้วก็บ่ได้สนใจนะทุกคนอันนี้ก็คือเรารู้ตัวเราเองแต่คือในกรณีของน้องของแพรว่าคือเขาบอกว่าเขาเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินแล้วก็การนอนนั่นเองนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้โรคที่เราเป็นอยู่สะสมเนาะจากที่อาการแบบว่าไม่ค่อยออกแต่ว่ากินอาหารตอนเย็นเยอะตอนเช้าตอนเที่ยงไม่ค่อยกินนะคะทุกคนแล้วก็บวกกับการที่นอนดึกแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอเนาะเราก็จะเป็นนู่นเป็นนี่บวกมาเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเนาะแต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจนะทุกคนแต่ว่าสิ่งสำคัญเนาะคือแพรว่าอยากจะบอกเลยว่าขอบคุณเนาะท่านหมอที่หรือว่าทีแพรว่าได้ไปคลินิกเนาะทุกคนในร้านขายยาที่เพื่อนให้คำแนะนำที่เพื่อนให้คำแนะนำกับแพรว่าแบบดีมากๆนะทุกคนเนาะแพรว่าก็ได้ประสบการณ์ในความหูยังต่างๆเนาะก็ต้องขอบคุณเพื่อนหลายที่จริงบอกเลยว่าตั้งหนองหันบอกว่าเป็นหันเป็นหนีแต่ว่าแพรว่ายังบ่ทันได้เคยพาหนองมาหาหมอจักเถื่อเลยนะทุกคนเพราะว่าถามมาหาหมอหรือว่ามาซื้อยานำกันนะแพรว่าจะถามทุกอย่างเลยว่าโรคเป็นโรคอันนั้นอันนี้มันเกิดจากยังนะทุกคนเพราะเหตุผลยังมันคือได้เป็นเพราะว่าที่จริงก็คือหนองยานจะถือแพรว่าเว้าหายหรือเปล่าวะเหตุผลที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าจะทำโตแบบนั้นแบบนี้นะคะทุกคนแต่แพรว่าก็เข้าใจนะวัยรุ่นเนาะเขาก็อาจจะบ่เชื่อฟังในสิ่งที่เฮาเว้านะพี่น้องเนาะก็โอเคนะคะ EP นี้แพรว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่ฝากประกันนะก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะFC ทุกคนทุกท่านที่เพิ่นมีความรู้เนาะหรือว่ามีประสบการณ์กับสิ่งที่แพรว่าเราไปก็สามารถคอมเมนต์เนาะบอกน้องแพรว่าได้เด้อเนาะจะได้เอาไปเป็นความรู้วิชาความรู้ติดโตเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอโทษขออภัยพนมมือครั้งเดียวเด้อจ้ะเนาะพอดีว่ามาแต่ซื้อยาก็เลยจักหน่อยก็อยากเว้านะพี่น้องก็เลยเว้าเลยต่อเนื่องนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ